สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเงินไหลมาด่างเหลืองค่ะซึ่งตอนนี้สุดทางนะคะถึงทางตันไปต่อไม่ได้แล้วค่ะที่ว่าไปต่อไม่ได้นะคะนั่นก็หมายความว่าเงินไหลมาด่างเหลืองของเราเนี่ยมันสุดเสาแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมเนี่ยมันชนเพดานลงเรือนแล้วนะคะคือเขาจะไปต่อกว่านี้ไม่ได้แล้วมันสุดเสาแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเงินไหลมาดังเหลืองของเราต้นนี้นะคะเราปลูกภายในโรงเรือนนะคะซึ่งระยะเวลาเนี่ยก็น่าจะเกือบปีนึงแล้วนะคะทุกคนซึ่งเขาเริ่มจากไม้วางข้อ1ใบนะคะก็คืออยู่ในร่างที่1เนาะเขาก็พัฒนามาเรื่อยๆเป็นร่างที่2ร่างที่3จนปัจจุบันเขามี4ร่างแล้วค่ะแล้วมาดูกันค่ะเอ๊ะหลายคนสงสัยนะคะร่างที่3ร่างที่4เป็นยังไงมาดูใกล้ๆค่ะนี่เลยค่ะทุกคนเงินไหลมาดังเหลืองของเรานะคะเริ่มตั้งแต่ไม้วางข้อใบเดียวเลยนะคะตอนมาเนี่ยเขามีอยู่1ใบนะตอนนั้นซื้อมาใบละประมาณ 2,200 ค่ะจำได้เลยนะคะแล้วเราก็เลี้ยงมาเรื่อยๆนะทุกคนซึ่งเขาเป็นไหลมาดังเหลืองที่แบบว่าด่างดีมากเลยนะด่างทุกใบไม่มีหลุดเขียวเลยนะคะเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยข้อเก่าๆอ่ะใบเขาทิ้งใบไปหมดแล้วนะคะก็คือมีอาการเหลืองแล้วก็โรยออกไปเลยนะคะน่าจะมาจากสารอาหารเนี่ยน่าจะไม่เพียงพอแล้วนะคะนี่ดูรากเนี่ยรากเขาแบบว่าโอ้โหออกมาแบบเต็มอัตราแล้วนะคะนี่เลยแล้วเราเลยสังเกตว่าพักหลังๆเนี่ยเหมือนเขาแบบแก่แล้วหรือเปล่าแล้วสารอาหารไม่พอหรือเปล่าหรือว่ารากนะคะทำงานได้ไม่เต็มที่หรือเปล่าเพราะว่าพักหลังๆสังเกตเห็นใบเริ่มมีปัญหานะคะนี่อันนี้เป็นใบต้นๆนะอันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นประมาณร่าง1ร่าง2นะคะเพราะว่า1กับ2เนี่ยร่างจะคล้ายๆกันเนาะนี่ใบก็เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่เลยจนมาถึงประมาณนี่นะคะทุกคนประมาณร่างเนี้ยคือร่าง3แล้วนะคะอันนี้เป็นร่างที่3นะเนี่ยอันนี้ร่างที่3นะคะนี่เขาร่างที่4เริ่มมาแล้วนะทุกคนเห็นไหมเขาจะมีติ่งตรงนี้ออกมานิดนึงละนี่เลยนะคะนี่มาเจอใบนี้โอ้โหใบนี้เนี่ยเห็นสวยๆอย่างนี้คือไม่รอดนะคะคือถ้าใบไหนออกมาได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเขียวนีออนนะคะหรือว่าเขียวเลมอนแบบนี้นะส่วนใหญ่จะไม่รอดนะคะก็คือเป็นสีเหลืองเหลืองเขียวพาสเทลอะไรประมาณนี้นะคะมันคล้ายๆกับใบเผือกนั่นแหละค่ะนะคะเขาสังเคราะห์แสงไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเนี่ยเป็นเชื้อราแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็ทิ้งตัวไปอันเนี้ยเริ่มร่างที่4แล้วค่ะคือร่างที่4เขาจะมี5หูนะทุกคนอันนี้หูที่1หูที่2นะคะอันนี้หูที่3นะแล้วก็หูที่4หูที่5นะคะทุกคนนี่เลยแล้วเรามาดูใบล่าสุดเลยนะคะใบสุดท้ายนี่อันนี้นะคะร่างที่4ชัดเจนเลยเห็นไหมเขาจะมี5หูนี่แบบนี้นะคะ5หูแบบนี้เลยแล้วเขาก็จะมีร่างที่5ด้วยนะคะร่างที่5ก็คือจะมี7หูนั่นเองค่ะทุกคนแต่ว่าเราคงรอไม่ถึงร่างที่5นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขามาสุดเสาแล้วนะทุกคนสุดเสาสุดสอยแล้วแล้วก็ชนกับเพดานแล้วนะคะตอนนี้เราจำเป็นที่จะต้องแยกข้อเงินไหลมาดังเหลืองของเราแล้วแหละเนาะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมใบเขาเริ่มมีปัญหาเห็นไหมคะเนี่ยในส่วนของความด่างเหลืองของเขาอะมันเริ่มมีปัญหาละมันเริ่มเป็นเชื้อรานะคะเหมือนกับว่าคือสารอาหารน่าจะไม่พอหรือว่าเขาเริ่มที่จะคือมันเหมาะแก่การแยกข้อแล้วแหละนะคะแยกข้อชำใหม่เลยดีกว่าเป็นต้นใหม่เลยดีกว่านะเดี๋ยววันนี้นะคะเมื่อมันสุดเสามันถึงทางตันแบบนี้ไปต่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราวันนี้เรามาแยกข้อชำนะคะเงินไหลมาดังเหลืองกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากการยกยอดก่อนเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวยกยอดเราจะตัดตั้งแต่ข้อนี้เลยนะทุกคนเพราะเราสังเกตเห็นว่าข้อเขาแข็งแรงแล้วเขาก็มีรากอากาศแล้วนะคะนี่เลยจะตัดตรงนี้เลยนะคะตัดชึบเลยนะคะชึบปุ๊บนี่ได้มาแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นไม้ยอดเลยใบนี้เนี่ยคือโอเคมีอนาคตนะคะไปต่อได้แต่ว่าใบนี้อนาคตจะต้องทิ้งใบแล้วก็โรยราไปเลยนะคะทุกคนแล้วเราก็มาต่อกันที่ข้อต่อไปเลยตัดตรงกึ่งกลางข้อเลยนะคะชึบไปเลยแบบนี้น
เนี่ยทุกคนถ้าเป็นแบบว่าเราใช้เสาใยมะพร้าวแบบนี้นะคะมันจะเจอปัญหาที่แบบว่าเอารากออกยากนิดนึงนะบางทีเราก็ต้องยอมเสียรากไปนะคะเดี๋ยวเราตัดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดึงออกทีหลังแล้วกันเนาะเรียบร้อยนะคะทุกคนเราได้มาทั้งหมดนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะคะ12แล้วก็มีอีก2ข้อที่ใบเขาทิ้งไปนะคะ12 13 14ได้14ข้อกับอีก1ยอดนะคะทุกคนนี่เลย14ข้อ1ยอดนะคะเดี๋ยวเราจะมาช้ำกันเลยจ้ะนี่นะคะทุกคนใบที่เสียๆแบบนี้นะคะไม่ต้องเสียดายนะส่วนที่เสียแบบนี้ก็คือตัดออกไปได้เลยนะคะตัดออกไปเลยไม่ต้องทิ้งไว้แบบนี้นะทุกคนเดี๋ยวมันจะลุกลามนะคะหลังจากนั้นแต่ละข้อนะทุกคนเราก็จะทาด้วยปูนแดงนะคะทาปูนแดงให้หมดเลยเรามาดูวัสดุชำแล้วก็วิธีชำของเราในวันนี้เลยนะคะทุกคนเราจะชำในกระถาง4นิ้วนะคะซึ่งวัสดุชำนะคะก็จะเป็นขุยมะพร้าวนะคะทุกคนขุยมะพร้าวแช่น้ำมาแล้วนะคะผสมกับเพอร์ไลท์ค่ะนะคะหรือถ้าใครมีเพอร์ไลท์นะคะกับมะพร้าวสับเล็กก็ได้นะคะหรือจะเป็นพีทมอสเพอร์ไลท์ก็ได้นะคะทุกคนใช้ได้หมดเลยนะคะหรือถ้าจะแค่เพอร์ไลท์กับหินภูเขาไฟก็ได้หรือเพอร์ไลท์อย่างเดียวก็ได้นะคะนะหรือถ้าใครไม่มีวัสดุเพราะจริงๆนะคะทุกคนแช่น้ำไว้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มชำกันเลยใส่ลงไปนะคะเริ่มจากไม้ยอดก่อนแล้วกันเนาะนี่นะคะจ๋าเรียบร้อยนะคะง่ายๆเลยและเงินไหลมาด่างเหลืองนะคะทั้งหมด12ข้อกับอีก1ยอดนะคะทุกคนเราก็จะนำมาวางไว้ในตู้อบนี้ค่ะนี่เลยนะคะแล้วเราก็จะปิดฝาไว้ค่ะเราก็จะอบไว้นะคะประมาณ 14-30 วันค่ะเดี๋ยวน้องๆนะคะก็จะเริ่มมีรากแล้วก็เริ่มแทงหน่อขึ้นมาค่ะส่วนนะคะตอนนี้เนาะทุกคนที่เราเหลือไว้1ใบเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราก็จะรอให้น้องเขานะคะเนี่ยแตกหน่อใหม่ขึ้นมานะคะจากข้อที่เหลืออยู่นะคะแล้วก็ให้น้องเขาวนลูปขึ้นเสานี้ต่อไปค่ะถึงแม้ว่าปัจจุบันนะคะราคานะคะจะเหลือใบละ50บาทใบละ100 200นะคะก็ยังถือว่าน้องเขายังมีมูลค่าและที่สำคัญค่ะความสวยของน้องเขาไม่ได้ลดลงเลยค่ะเดี๋ยวยังไงเราจะมาอัปเดตความคืบหน้าให้ดูกันเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ